สวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็ยินดีกับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ได้กำไรรอบนี้เพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยขึ้นมาเทสแนวต้านที่ 22,000 ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคอนเทนต์ในช่องนี้นะคะจะมาจากการอัปเดตข่าวสารและสตรีมสดทุกๆวันพุธและวันอาทิตย์ของเพลงนะคะถ้าคุณนะคะอยากจะสนับสนุนเพลงคุณสามารถทำได้ง่ายๆแค่กดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์มันจะช่วยให้คนอื่นเห็นวิดีโอของเพลงมากขึ้นนะคะหรืออยากจะเลี้ยงกาแฟเพลงก็ได้นะคะก็แค่กดไปที่ระบบสมาชิกด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและในส่วนของระบบสมาชิกยังมีสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ด้วยนะคะปัจจุบันนะคะบิตคอยก็มีการกลับตัวแต่คือแอดมองว่ารู้สึกว่ามันยังมีแรงซื้อเข้ามาอยู่นะถ้าดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงแต่ว่าแบ่ง take profit ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนี่ยว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นหรือลงต่อแต่แท่งที่บอกว่ามันจะขึ้นต่อเนี่ยก็มีก็คือแท่งวันที่18กรกฎาคมตอนประมาณ1ทุ่มนะคะตอนแรกเหมือนราคาจะกลับตัวลงเนาะแต่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็มีแท่งบวกขึ้นมาแอดว่าน่าจะไปเทสแนวต้านที่ 22,500 ดอลลาร์หรือ600ดอลลาร์สมมุติถ้ามันเบรก 22,600 ขึ้นไปยืนเหนือได้เนี่ยก็น่าจะไปอีกไกลนะคะหรืออาจจะต้องรอเบรก 23,000 ดอลลาร์แล้วเดี๋ยวเราอาจจะค่อยมาว่ากันอีกทีนึงใครที่ไม่มีของเนี่ยตอนนี้พยายามอย่าเพิ่งไล่ราคาละกันเพราะว่ามันจะชนแนวต้านที่ 22,600 ดอลลาร์นะคะตอนที่ราคาย่อลงมาแล้วมีเส้น EMA 200รับไว้อยู่ไม่หลุดนะยังมีวอลลุ่มคือมีแรงซื้อเข้ามาอยู่อินดิเคเตอร์ก็ยังขึ้นยังไม่มีการกลับตัวลงที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ต้องแบบระวังด้วยนะคะใกล้จะถึงจุดที่แบบน่าสนใจแล้วก็คือจุดวัดใจแถวๆไม่เกิน 23,000 เนี่ยเราอาจจะต้องมารอลุ้นกันอีกทีถ้าราคามันยืนเหนือได้นะปิดขึ้นไปข้างบนเนี่ยค่อยเข้าอีกไม้หนึ่งหรือถ้ามันไปไม่ได้จริงๆเราก็ค่อยแบบเปิดโพซิชันช็อตลงมาแล้วกันมาแวะดูดัชนีดีกวายนะคะก็มีการย่อตัวลงมาแล้วนะคะก็คือขึ้นไปชนต้านที่108669ย่อแล้วนะย่อลงมาจริงๆเนี่ยเกิดแบริดที่เราดูแต่แบบกว่าจะเกิดแล้วลงมาจริงๆก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะคะเนี่ยกินเวลาตรงนี้ไปหลายวันอยู่นะทำแบริดตั้งแต่ช่วงวันที่12พฤษภาคมกินเวลาไปประมาณ2เดือน67วันกว่าจะลงมานะคะโอเคแต่ก็ต้องมารอลุ้นกันว่า26นี้เฟดจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่เท่าไหร่เรามาดูกันแต่ละเหรียญที่แบบมาแรงก็คืออีเทเรียมนะมาติเอฟก็มาแรงนะแล้วก็ GMT คือบวกขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะก็มี AVAX ADA ก็มาอยู่นะแล้วก็มี Axie Aave อ่ะก็เป็นหลายเหรียญที่เราได้ดูกันไปเมื่อวานด้วยเนาะใครที่ได้ค่าขนมไปก็ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข่าวคร่าวๆแล้วกันมีข่าวที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะคะอันนี้จะเป็นข่าวของ XRP ที่เมื่อวานเพื่อนๆถามว่ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับ XRP ก็จะมีนักลงทุนโล่งเจสเมคาเลบนะคะอดีตผู้ก่อตั้ง Ripple ขาย XRP หมดเกลี้ยงแล้วหลังขายไม่หยุดมาตลอด8ปีนะคะอันนี้น่าจะเป็น1ในผู้ก่อตั้งแต่ตอนนี้อาจจะแบบไม่ได้เป็นแล้วเนาะแล้วเขาก็ทยอยขาย XRP ที่มีอยู่ในมือคือถ้าเขาขายหมดแล้วเนี่ยแรงขายมันก็อาจจะหมดแล้วและถ้าสมมติว่า XRP ชนะคดีกับตัวรอบใหญ่ๆแบบกำไรร้อยบวกๆเนี่ยเราน่าจะได้เห็นนะอย่างตัวอดีตผู้ก่อตั้งเนี่ยก็ได้ทำการโอนเหรียญ XRP ล็อตสุดท้ายออกแล้วหลังทยอยขายมาทั้งหมดเป็นเวลา8ปีเหลือเพียง 46.7 XRP เท่านั้นที่ยังคงเหลือติดกระเป๋าอยู่นะคะเราก็แวะไปดูราคา XRP กันบ้างดีกว่านะคะ XRP เมื่อคืนที่เราคุยกันเห็นป่ะอ่ะถ้ามันเบรกขึ้นมาแล้วก็ไม่หลุด 0.3397 อ่ะแอดบอกว่าก็ยังดูดีอยู่นะเราก็สามารถที่แบบจะเข้าช่วงที่มันไม่หลุดตรงนี้ได้ราคาก็มีการบวกที่เราบวกขึ้นไปประมาณ 7% นะคะและก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ผู้ก่อตั้งเนี่ยที่อดีตผู้ก่อตั้งนะคะทำการหยุดขายเพราะเขาขายหมดแล้วเนาะต่อมานะคะ TOT จับมือ SIG เตรียมเปิดตัวโปรเจกต์ C7 DAO บนแพลตฟอร์ม Harbor.gg ในวันที่22กรกฎาคมนี้ข่าวนี้อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เหรียญ C7 DAO เนี่ย
ขึ้นได้อีกนะคะแต่เพื่อนๆแล้วน้องเนี่ยจะต้องตามดูอย่างใกล้ชิดเพราะส่วนตัวแอนมองว่าเหรียญมีความแบบซิ่งมากๆก็การที่มันซิ่งมากๆมันก็คือเสี่ยงสูงมากๆเลยคือเราจะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนอะไปศึกษาดีๆก่อนถ้าจุดที่เราเข้ามันไม่ได้ดีอะเราอาจจะติดดอยก็ได้นะคะและเหรียญมันยังไม่ได้เข้ากระดานด้วยนะแต่ไม่รู้ในอนาคตเนี่ยเหรียญจะเข้ากระดานเทรดได้หรือเปล่า TOT ส่งยานลูก PSD จับมือ SIG Protocol ปั้นโปรเจกต์ C7 DAO หวังสร้างคอมมูนิตี้ e-sport ดึงนักเล่นเกมกว่า20ล้านคนเข้าร่วมแพลตฟอร์ม e-sport team พร้อมขึ้นแพลตฟอร์มเปิดตัวอย่างเป็นทางการ22กรกฎาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามดูที่22ว่าจะมีอะไรว้าวๆอีกแค่ไหนอันนี้ก็ประกาศนะคะลงนามในสัญญา MOAเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินซิกจำนวน 1,000 ล้านเหรียญงั้นซิกก็อาจจะพุ่งมาเพราะว่าเขาต้องซื้อซิกใช่ป่ะมูลค่าการลงทุนไม่เกิน6ล้านบาทและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆของบริษัทก็เหรียญ C7 DAO ถ้าใครไม่รู้จักนะคะแอดเคยทำคลิปอัปเดตไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีตัวเต็มนะแต่แค่บอกว่าเหรียญเนี่ยมันคืออะไรทำอะไรได้บ้างและถ้าจะซื้อได้ที่ไหนก็สามารถไปดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นรูปปก C7 DAO ทางสาธารณรัฐแอฟริกากลางไฟเขียวเตรียมกำหนดให้บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรองอันนี้ก็เป็นข่าวดีของบิตคอยน์นะคะทางสาธารณรัฐแอฟริกากลางนะคะกำลังวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประเทศในการยอมรับอุตสาหกรรมคริปโตและเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในช่วงเศรษฐกิจที่อ่อนแอการตัดสินใจของ CAR นั้นการตัดสินใจของ CAR นะคะถือว่าเป็นการเลือกใช้งานเหรียญคริปโตอันดับต้นๆของตลาดเพื่อส่วนหนึ่งของทุนสำรองของประเทศโดยทาง CAR ต้องการกำหนดนโยบายที่ทำให้ BTC ถูกกฎหมายในประเทศรวมทั้งทำให้ประเทศกลายเป็นเขตอำนาจศาลแห่งแรกในแอฟริกาที่สามารถอนุมัติบิตคอยน์ให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมายได้ข่าวดีเริ่มมานะข่าวดีเริ่มมาก็เตรียมตัวเทคโปรฟิตระวังเฝ้าระวังนะเป็นจุดที่เฝ้าระวังในแถวๆ 22,600 ดอลลาร์ส่วนอีเธอเรียมนะคะราคาก็พุ่งขึ้นไปมากกว่า 20% ต้อนรับการมาของเดอะเมิร์ดวันที่19กันยานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีเธอเรียมว่ามันพุ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์จากที่เราดูเมื่อคืนนี่เลยก็มีการพุ่งขึ้นไปนะคะเมื่อวานเนี่ยจ่อเทสแนวต้านอยู่ที่ 1,380 ดอลลาร์นะก็เบรก 1,380 ดอลลาร์ขึ้นมาอีก8% เลยทีเดียวนะคะโอเคเมื่อวานถ้าใครเข้าอ่ะได้กำไรแน่นอนมาในส่วนของ Dogecoin กันบ้างนะคะได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากทีม Aliens ทีม Basketball ได้รับการสนับสนุนจาก Doge คว้าเหรียญรางวัลDogecoinกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหลังจากสมาชิก2คนจากทีมบาสที่มีชื่อว่า Alien ได้รับการสนับสนุนจาก Doge ได้รับรางวัลกลางฤดูกาลประธานผู้ก่อตั้ง MyDot นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าเงิน Dogecoin ที่ดูแลได้ซื้อ Alien ซึ่งเป็นทีมบาสเกตบอล Big 3ทั้งหมด25รุ่น Big 3 League ตัดสินใจขาย NFT ระดับ Flyer Tier 25รุ่นในเดือนเมษาซึ่งอนุมัติให้ผู้ที่มาซื้อสามารถควบคุมใบอนุญาตสินทรัพย์ทางปัญญาหรือ IP ของ Killer 3S และการอนุมัติต่างๆในลีกได้โอเคอันนี้ก็คือเหมือนมีการขาย NFT หลังจากการเข้าซื้อทาง Big 3 Alien ได้นำ Dogecoin มาใช้ทำให้มีการรวบรวมกระเป๋าเงิน MyDot ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นโค้ดและทีมสามารถรับทิปด้วยDogecoin บน Twitter และตอนนี้ทีม Alien ได้สวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ของ Dogecoin ในการแข่งขันครั้งล่าสุดแล้วด้วยมาดูในส่วนของด้าน Doge นะคะก็มีแนวรับอยู่ที่ 0.05971 เนาะก็ขึ้นตามๆกันนะคะวันนี้ก็ขึ้นทุกเหรียญเลยเขียวสดชื่นไปเลยนะคะยังเขียวอยู่มีการย่อและพักตัวเล็กน้อยแล้วเพราะตัวบับเบิ้ลเนี่ยมันเริ่มหดลงแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวลือเรื่องการล้มละลายของ Coinbase ก็มีข่าวลือเพิ่มขึ้นนะหลังจากการหยุดทำงานของ Affiliate Program อันนี้นะคะก็มีผู้ใช้ Twitter หลายคนเนี่ยออกมาถกเถียงกันว่าการหยุดทำงานของตัว Affiliate เนี่ยไม่ได้แปลว่าสภาพคล่องของตัว Coinbase เนี่ยจะลดลงหรือกระดานจะล้มละลายนะคะ
การตัดสินใจของคอยเบทในการตัดสินใจหยุดการทำงานโปรแกรมที่ว่าทำให้เกิดข่าวลือนะคะว่ากระดานเทรดอาจเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องโลกคริปโตเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นนะคะในช่วงวิกฤตมันก็มีกระดานที่แบบได้ล้มละลายหรือโปรเจกต์ที่แบบล้มหายตายจากไปก็มีให้ได้เห็นเนาะแล้วก็อย่างที่ผ่านมามีทางกระดานเทรดเนี่ยได้ลดจำนวนพนักงานออกแบบเป็นการลดต้นทุนโลกคริปโตบางส่วนนะคะก็ได้เชื่อว่าการหยุดทำงานของ Affiliate โปรแกรมอาจเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าบริษัทกำลังล้มละลายอันนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปนะว่ามันแบบจริงมากน้อยแค่ไหนผู้ใช้ Twitter นะคะหลายคนเนี่ยก็ออกมาเถียงหรือเห็นด้วยว่ามันก็มีโอกาสนะที่แบบเขาปิดโปรแกรมตัวนี้หรือคอยเบทโปไปเนี่ยทำให้มันมีปัญหาสภาพคล่องหรือเปล่าก็มีคนออกมาเห็นด้วยกับเรื่องนี้และก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยด้วยนะคะก็มีทางด้านชุมชนเนี่ยได้ออกมาปกป้องคอยเบทบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่บริษัทต่างๆจะลดค่าใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจถดถอยก็ยังมีคนเชื่ออยู่นะว่าคอยเบทเนี่ยยังไม่ได้ล้มละลายนะคะแค่ก็แบบลดค่าใช้จ่ายตามช่วงเศรษฐกิจที่มันแบบแย่ๆแบบนี้และทางผู้บริหารของคาเคนนะคะก็ได้ออกมาทวีตว่าการปิดระบบ Affiliate โปรแกรมเนี่ยไม่ใช่สัญญาณของวิกฤตสภาพคล่องและก็ยังมีคนอื่นๆอีกหลายคนบอกด้วยว่าการปิดระบบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพคล่องเลยก็เหมือนตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงมันมีสภาพคล่องหรือไม่มีหรือยังไงแต่ถ้ามีสภาพคล่องแล้วจะปิดทำไมใช่ไหมอันนี้ก็น่าเอาไปคิดดูนะคะว่าจะล้มละลายจริงไหมด้วยเหตุผลที่ว่าปิดระบบ Affiliate โปรแกรมมากันที่ข่าวสุดท้ายนะคะหมดหวังผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่า Cardano หรือ ADA จะมีการซื้อขายอยู่ที่ระดับที่ต่ำกว่า1ดอลลาร์ไปตลอดทั้งปีเดี๋ยวเราไปดูกราฟ ADA กันหน่อยนะคะเพราะ ADA อ่ะมันมีแนวรับอยู่ที่ 0.4 ดอลลาร์เห็นป่ะเนี่ยอย่างที่แอดบอกอ่ะคือจริงๆอ่ะตอนที่เหรียญอื่นมันแบบขึ้นมาเยอะๆอ่ะ ADA มันน่าจะต้องไปแบบเทสต้านที่ 0.5 0.6 ดอลลาร์ได้แล้วนะคะแต่ก็คือยังไม่ขึ้นมาสมมุติถ้า ADA มันย่อลงไปเนี่ยให้มองแถวๆ 0.4 เป็นราคาที่น่าสนใจแต่ถ้าสมมุติว่ามันย่อไปไม่ถึงก็มารอแถวๆเส้นกดตรงช่วงเนี้ยไล่ๆลงมาได้นะคะเมื่อวาน ADA ก็มีการเบรกขึ้นมากับเขานะบวกมาประมาณ 10% เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่เขาบอกว่ามันหมดหวังนะว่ามันจะวิ่งไปต่ำกว่า1ดอลลาร์ทั้งปีเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกันนะคะก็เว็บไซต์ Finder ได้มีการสอบถามไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องอนาคตและแนวโน้มของเหรียญ Cardano และคำตอบที่ได้นั้นถือเป็นเรื่องอันน่าสยดสยองสำหรับนักลงทุนระยะสั้นโดยผู้ร่วมอภิปรายส่วนใหญ่นะคะคาดการว่า ADA จะไม่พุ่งกลับไปที่จุดสูงสุดเดิมจนกว่าจะถึงช่วงสิ้นปี2025อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำทำนายที่ค่อนข้างน่ากลัวส่วนตัวแอดเนี่ยแอดมองว่า ADA อ่ะมันขึ้นกว่ามันจะขึ้นเนี่ยมันยากแต่ถ้ามันขึ้นแล้วก็น่าจะมูลได้ไกลนะหรือกลับไปจุดออทามไฮเดิมไหมอันนี้แอดไม่แน่ใจเลยถ้าเพื่อนๆแล้วน้องๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆแล้วน้องๆอยากสนับสนุนแอดด้วยการซื้อเสื้อเพลงนาชาคริปโตรุ่นแรกนะคะผลิตเพียง100ตัวเท่านั้นนะคะเป็นแบบพรีออเดอร์สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ Shopee หรือว่าทักไปที่เพจเพลงนาชาได้เลยค่ะและที่สำคัญถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆก็อย่าลืมไปกดติดตามได้ที่เพจและ Twitter เพลงนาชาได้เลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกดกระดิ่งและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย